วัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการนิยาทอล์ควันนี้เป็นตอนด็อกเตอร์ออนแอร์นะคะคุณหมอรับเชิญในรายการวันนี้จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวที่ตอนนี้ใครๆก็สนใจเรื่องสุขภาพกันเป็นพิเศษแน่นอนเพราะสถานการณ์ปัจจุบันนะคะเลยมีหัวข้อในการพูดคุยด็อกเตอร์ออนแอร์ของเราวันนี้ก็คือนาทีนี้สุขภาพดีสำคัญที่สุดสำคัญยังไงและเราจะให้ความสำคัญนี้ในรูปแบบไหนพูดคุยกับคุณหมอรับเชิญในรายการวันนี้นะคะนายแพทย์การุณรามการุณอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ครอบครัวจากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตซึ่งตอนนี้คุณหมออยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ด็อกเตอร์ออนแอร์นะคะคุณหมอลักษณะที่บอกว่านาทีนี้สุขภาพดีสำคัญที่สุดเราจะทำได้ในรูปแบบก็คือการตรวจสุขภาพนั่นเองถูกไหมคะใช่ครับทีนี้ตรวจสุขภาพมันสำคัญยังไงคะจริงๆแล้วการตรวจสุขภาพเนี่ยครับเป็นขั้นตอนเล็กๆขั้นตอนหนึ่งในการส่งเสริมสุขภาพนะฮะในโอกาสที่มีโอกาสดีอย่างนี้นะครับขออนุญาตเท้าความให้เห็นภาพชัดเจนแล้วกันนะครับว่าขั้นตอนการตรวจสุขภาพเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันสุขภาพส่วนบุคคลอย่างไรค่ะต้องย้อนกลับไปที่พื้นฐานของเรื่องกลไกการเกิดโรคก่อนเลยนะครับกลไกการเกิดโรคตามหลักระบาดวิทยาเนี่ยจะมองโรคออกเป็นไทม์ไลน์นะครับโดยจะมี3องค์ประกอบหลักๆคือตัวแรกจะเรียกว่าโฮสต์ครับหรือมนุษย์เองตัวที่2ครับคือเอเจนต์หรือว่าตัวเชื้อโรคไม่ว่าจะเป็นเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียเชื้อจุลชีพต่างๆนะครับแล้วก็ตัวที่3ก็คือตัว environment หรือสิ่งแวดล้อมนะครับทีนี้ความสัมพันธ์ของไอ้ตัว3อย่างนี้ครับมันจะเป็นเหมือนไม้กระดกที่สนามเด็กเล่นที่เด็กเล่นกันนะฮะโดยฝั่งหนึ่งที่ถ่วงน้ำหนักจะเป็นโฮสต์หรือคนหรือมนุษย์ในขณะที่ฝั่งหนึ่งก็คือตัวเอเจนต์หรือตัวเชื้อโรคนะครับโดยจุดหมุนตรงกลางนี่ครับคือสิ่งแวดล้อมนะฮะไม่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งของทั้งสามอย่างนี้นะฮะเสียสมดุลไปก็จะเกิดโรคขึ้นถูกไหมครับค่ะไม่ว่าจะเป็นโฮสต์ที่สูญเสียความสามารถในการดูแลตัวเองไปก็จะเกิดโรคขึ้นหรือในสถานการณ์ปัจจุบันอย่างเช่นตอนนี้ที่มีเชื้อไวรัสโควิดเยอะขึ้นก็แปลว่าเอเจนต์เยอะขึ้นก็จะเกิดการถ่วงน้ำหนักของอีกฝั่งหนึ่งและในขณะเดียวกันสิ่งแวดล้อมถ้ามีการเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งก็จะเกิดการเสียสมดุลแล้วก็เกิดโรคขึ้นได้นะครับทีนี้สิ่งที่เท้าความเนี่ยครับมันจะสำคัญตรงนี้ฮะก็คือตัวโฮสต์เนี่ยเรามีสิ่งที่เรียกว่า health promotion หรือการส่งเสริมสุขภาพเพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ให้สามารถดูแลตัวเองได้นะครับซึ่งการดูแลสุขภาพตัวเองให้ครบถ้วนเนี่ยก็มีนิยามเขาว่าเป็นการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมเรียกว่า holistic care นะครับองค์รวมที่ว่านี้ครับก็คือตั้งแต่ร่างกายจิตใจการส่งเสริมเรื่องสังคมแล้วก็รวมไปถึงสิ่งที่หลายคนนึกไม่ถึงคือเรื่องของ spiritual หรือการผลักดันตัวเองการมีจุดมุ่งหมายในชีวิตที่สามารถเป็นแรงผลักดันตัวเองให้ดำเนินชีวิตต่อไปได้ครับซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นแค่กระบวนการเริ่มต้นของการตรวจสุขภาพในครั้งนั้นเองนะฮะและลำดับถัดมาอันนี้คือไฮไลท์ครับคือสิ่งที่เรากำลังจะพูดถึงก็คือเรื่องของ health preventionหรืออีกเทอมนึงนะฮะก็จะชื่อว่า disease prevention ภาษาไทยคือการป้องกันโรคนี่แหละครับนะฮะทีนี้การป้องกันโรคมันชื่อมันก็กำปั้นจุกดินครับคือการป้องกันโรคแต่ภายในวงเล็บบางโรคป้องกันไม่ได้เราสามารถลดผลกระทบจากโรคได้ถูกต้องไหมครับซึ่งตัว health prevention เนี่ยฮะมี3 level มี3ระดับมีสามระดับมีระดับที่1ระดับที่2ระดับที่3หรือหลายคนก็จะเรียกว่าเป็น primary secondary tertiary ภาษาไทยเป็นประถมภูมิทุติยภูมิตติยภูมินิยามง่ายๆเลยระดับแรกหรือว่าเป็น primary prevention ก็คือป้องกันแต่แรกค่ะระดับทุติยภูมิคือตรวจเจอแต่แรกระดับตติยภูมิระดับที่3คือป้องกันภาวะแทรกซ้อนตั้งแต่แรกค่ะนะครับการตรวจสุขภาพเป็นลำดับที่2หรืออยู่ในเลเวล2นะครับคือตรวจเจอให้เร็วรักษาให้เร็วและตรงจุดนะครับซึ่งเท่าที่เท้าความมาให้ฟังเนี่ยฮะก็จะเห็นความสอดคล้องกันนะครับถึงลักษณะของการเกิดโรคการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคทุกอย่างจะเป็นฟันเฟืองที่เกี่ยวเนื่องกันหมดเลยไม่มีตัวใดตัวหนึ่งที่สำคัญน้อยกว่าตัวใดตัวหนึ่งครับ
แล้วก็การตรวจสุขภาพเป็นแค่ส่วนเล็กๆก็จริงครับแต่ว่าจะเป็นส่วนที่ทำให้เรามีสุขภาพที่ดีได้ค่ะจริงๆแล้วพื้นฐานโดยทั่วไปแล้วเราควรจะตรวจอะไรยังไงบ้างคะหลายๆประเทศเนี่ยจะมีลักษณะการตรวจสุขภาพที่แตกต่างกันเล็กน้อยนะครับสำหรับประเทศไทยจะมีกรอบร่างที่เป็นกรอบกว้างๆอยู่ครับของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเขียนไว้เมื่อปี2016เป็นระดับพื้นฐานที่ทุกคนควรจะได้รับครับทีนี้โรงพยาบาลของเราก็จะดีไซน์โดยใช้ไกด์ไลน์ตัวนั้นแหละมาปรับจูนให้เข้ากับแต่ละช่วงอายุแต่ละเพศแต่ละวัยค่ะเป้าหมายสำคัญของการตรวจสุขภาพที่กระทรวงสาธารณสุขบอกนี่ครับก็คือ2กลุ่มโรคหลักกลุ่มแรกคือมะเร็งแล้วกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มโรค NCD หรือ Non Communicable Disease ยกตัวอย่างเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงคอเลสเตอรอลโรคหัวใจและหลอดเลือดคือ2กลุ่มโรคนี้เป็นหลักครับค่ะทีนี้ใครบ้างที่ควรจะตรวจสุขภาพคุณเราสามารถตรวจสุขภาพได้ตั้งแต่แรกเกิดเลยครับตามความจริงละแต่การตรวจสุขภาพที่เรามักจะพูดถึงกันเนี่ยคือการตรวจสุขภาพในคนวัยทำงานนะครับคืออายุ18ถึง60ปีโหเริ่มตั้งแต่18เลยเหรอคะคุณหมอคิดว่าน่าจะเริ่มตรวจสุขภาพซึ่งแต่ละช่วงอายุครับก็จะมีลักษณะการตรวจที่ให้รายละเอียดมีเนื้อหาที่แตกต่างกันไปแต่ละช่วงอายุแต่ละเพศแต่ละวัยรวมไปถึงแต่ละอาชีพด้วยนะครับนี่คือคุณหมอกำลังจะบอกว่าไม่ใช่แค่อายุอย่างเดียวที่ทำให้คนเราตรวจไม่เหมือนกันเพศด้วยอายุสิ่งแวดล้อมอย่างนี้เหรอคะคือแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเลยอย่างนี้เหรอคะใช่ครับมีปัจจัยอะไรบ้างคะที่ทำให้การตรวจสุขภาพของแต่ละคนแตกต่างกันออกไปลองยกตัวอย่างให้เห็นเป็นรูปธรรมอะค่ะอย่างเช่นผมยกตัวอย่างอย่างเช่นไลฟ์สไตล์แล้วกันครับไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันก็จะทำให้ลักษณะชุดการตรวจสุขภาพแตกต่างกันออกไปอย่างเช่นคุณตำรวจจราจรซึ่งทำงานเกี่ยวกับฝุ่นควันก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความเสี่ยงเรื่องปอดเป็นหลักใช่ไหมครับส่วนนักกีฬาอย่างเช่นนักมวยครับก็มีความเสี่ยงต่อเรื่องการน็อกเอาท์หรือเรื่องระบบสมองเป็นหลักก็จะไปมุ่งประเด็นนั้นเป็นพิเศษหรือคุณผู้ชายในวัยทำงานชอบเที่ยวกลางคืนมีปาร์ตี้บ่อยก็จะมีเรื่องนี้ที่เราจะต้องโฟกัสกันครับผมซึ่งการจะได้มาซึ่งพวกนี้ครับก็จะอยู่ในขั้นตอนของการสัมภาษณ์ประวัติซึ่งจะเป็นขั้นตอนในการตรวจสุขภาพอยู่แล้วครับทีนี้แต่ละคนเนี่ยเขาจะเหมือนกับคนเราบางทีให้ตัวเองคิดเองบางทีก็จะมองตัวเองไม่ออกเขาจะรู้ได้ยังไงว่าตัวเราเองเนี่ยด้วยไลฟ์สไตล์หรือว่าด้วยคุณลักษณะของเราเนี่ยมันควรจะต้องตรวจอะไรยังไงบ้างเราจะรู้ได้ยังไงคะอย่างแรกเนี่ยครับเราจะดีไซน์ชุดการตรวจสุขภาพออกเป็น7ชุดหลักๆตามช่วงอายุไล่ตั้งแต่ก่อน30ปี35ปี45ปีขึ้นไปแล้วก็รวมไปถึงชุดที่ครอบคลุมทั้งหมดนะครับซึ่งก็รายละเอียดก็จะแตกต่างกันไปมีความจำเพาะทั้งต่อเพศทั้งต่อปัจจัยเสี่ยงครอบครัวพันธุกรรมแล้วก็อาชีพด้วยค่ะคือปกติแล้วพอถึงช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะหลายคนก็จะถามกันเยอะเกี่ยวกับเรื่องราวของชุดตรวจสุขภาพเพราะว่าพอถึงช่วงประมาณเดือนนี้ก็มักจะมีชุดตรวจสุขภาพราคาพิเศษออกมาจากโรงพยาบาลเป็นงานมหกรรมสุขภาพใช่ไหมคะใช่ครับงานมหกรรมสุขภาพของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่คะ Be Healthy Fair 2021งานนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมครับไปจนถึงวันที่15มิถุนายนหนึ่งเดือนเต็มๆเลยมีเต็มๆครับคือสามารถเก็บสิทธิ์เนี่ยฮะใช้ได้จนถึงวันที่31สิงหาคมศุกร์นี้นะฮะค่ะแต่ว่าช่วงนี้คือซื้อได้เนี่ยภายใน1เดือนนี้แต่ว่าใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันซื้อเลยใช่ไหมคะใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันซื้อเลยไปจนถึง31สิงหาคมนะคะ31สิงหาคมนี้ปีนี้โรงพยาบาลอายุเท่าไหร่แล้วคะ12ครับงาน Be Healthy Fair 2021เนี่ยนะคะงานมหกรรมสุขภาพ26ปีแล้วเหรอคะ26แล้วสิประธานโทษครับ26แม่ครับปีนี้เราตั้งชื่อเราใช้คอนเซ็ปต์ว่าเพราะนาทีนี้สุขภาพดีสำคัญที่สุดทีนี้แต่ละชุดเห็นบอกว่ามันจะแบ่งเป็นชุดหลักๆก่อนที่คุณหมอบอกว่าแบ่งตามวัยก่อนแล้วก็แบ่งตามรวมๆหลักๆก่อนเอาอยากให้คุณหมออธิบายให้ฟังว่าแต่ละชุดหลักๆเนี่ย
มันเหมาะกับใครยังไงบ้างมันเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยมีรายละเอียดยังไงในแต่ละชุดหลักๆค่ะได้ครับผมไล่ชื่อชุดให้ฟังต่อแล้วกันนะครับชื่อชุดชุดแรกเลยจะเรียกว่าเป็นชุดลุยเดี่ยวชุดลุยเดี่ยวเนี่ยก็จะเหมาะกับคนที่อายุน้อยหน่อยเช่นไม่เกิน30ปีครับหรือเป็นคนที่อยู่ในวัยทำงานที่ต้องใช้งานสายเยอะลำดับถัดมาก็จะเป็นชุดที่เราเรียกว่า2เกลอก็จะเหมาะกับ2คนที่มาด้วยกันนะครับลักษณะการตรวจก็จะคล้ายๆกันมีเพิ่มเติมเล็กๆน้อยๆคล้ายๆกับลุยเดี่ยวใช่มั้ยคะเยอะกว่าลุยเดี่ยวนิดนึงส่วนทางด้านชุดถัดมาจะเป็นชุดอัปเกรดมาจากชุดลุยเดี่ยวนะครับเราเรียกว่าเป็นชุดครบเครื่องนะฮะทีนี้ก็จะมีชุดที่เฉพาะแยกไปแต่ละประเภทครับก็คือชุดแมนแมนแล้วก็ชุดซูเปอร์วูแมนตามชื่อเลยครับสำหรับผู้ชายและผู้หญิงแล้วก็อีกชุดหนึ่งชุดสุดท้ายชุดใหญ่เลยก็คือชุดจักรพรรดิซึ่งก็จะครบถ้วนตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยทีเดียวครับค่ะคุณหมอแต่ทีนี้บางคนเนี่ยจะไม่เคยตรวจสุขภาพนะคะอาจจะแต่ว่าอายุเนี่ยเขาเกินจากที่เรากำหนดไว้จากลุยเดี่ยวหรอเกินสามสิบไปแล้วแหละอาจจะสักสามบวกกันเกือบจะสี่แล้วแต่ไม่เคยตรวจเลยอยากจะลองชุดแบบมีลักษณะที่แบบว่าเขายังตรวจลุยเดี่ยวได้ไหมตรวจแบบเนี้ยชุดหลักๆแบบเดียวๆเงี้ยค่ะตรวจได้ครับตรวจได้ครับเพียงแต่บางอย่างอาจจะไม่ครบถ้วนแล้วก็ไม่เหมาะสมตามช่วงวัยแล้วอย่างนั้นต้องทำยังไงต้องซื้อชุดเสริมเพิ่มหรือว่ายังไงคะเราจะมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำครับว่าสามารถตรวจได้นะแต่ว่าบางอย่างเนี้ยอาจจะจำเป็นต้องเพิ่มเติมเข้าไปครับแล้วอย่างเห็นมีบางคนบอกว่าเขามีชุดลุยเดี่ยวพรีเมียมด้วยลุยเดี่ยวพรีเมียมกับลุยเดี่ยวต่างกันยังไงคะลุยเดี่ยวเนี่ยจะเป็นชุดที่อ้างอิงมาจากของกระทรวงสาธารณสุขเลยครับเบสออนมาเลยส่วนลุยเดี่ยวพรีเมียมจะเพิ่มเติมเรื่องของสุขภาพดวงตาเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยครับโดยจะมีการตรวจสายตาการตรวจสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตรวจสุขภาพลูกตารวมไปถึงเรื่องของความดันลูกตาด้วยอันนี้เพราะว่าไลฟ์สไตล์ของคนในยุคปัจจุบันหรือเปล่าคะเลยต้องเพิ่มเรื่องนี้ขึ้นมาถูกต้องครับเพราะคนเราก็ช่วงนี้ work from home กันเยอะนะครับแล้วก็ใช้สายตาต่อวันเนี่ยอาจจะ 3-5 ชั่วโมงซึ่งเป็นความเสี่ยงต่อสุขภาพลูกตาที่อาจจะมีปัญหาได้อย่างนี้บางคนอาจจะฟังแล้วอาจจะมีความรู้สึกว่าก็ยังไม่แน่ใจว่าตกลงฉันควรจะลุยเดียวหรือฉันควรจะไปตรวจแมนๆเลยทีเดียวหรือควรจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือชุดแมนๆเนี่ยถ้าเทียบกับลุยเดียวต่างกันยังไงคะไอ้ที่แยกเพศไปเลยอะค่ะครับชุดแมนๆตามชื่อเลยนะฮะคือจะมุ่งไปเรื่องของสุขภาพเพศชายสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาครับก็คือเรื่องของค่ามะเร็งต่อมลูกหมากแล้วก็ฮอร์โมนเพศชายรวมไปถึงค่าการทำงานของตับที่ละเอียดมากขึ้นนะครับมีค่าบ่งชี้สารการทำงานของตับเกี่ยวกับเรื่องแอลกอฮอล์ด้วยนะฮะค่ะอันนี้คือไม่ได้หมายความว่าถ้าฉันอยากจะตรวจแล้วฉันเป็นผู้ชายไม่จำเป็นว่าจะต้องไปซื้อชุดลุยเดี่ยวแล้วก็ซื้ออีกชุดนึงเป็นชุดแมนๆใช่ไหมคะคือสามารถซื้อชุดแมนๆได้เลยใช่ครับได้หรือเปล่าแมนๆนี่เหมาะกับอายุสักเท่าไหร่อะคะคุณหมอจริงๆแล้วเนี่ยครับมันตัวเลขที่กำหนดมาเนี่ยไม่ได้ตายตัวชัดเจนเนาะคือพอตั้งแต่วัยทำงานเนี่ยครับก็สามารถที่จะเริ่มตรวจได้แล้วแต่ว่าเราจะแนะนำในช่วงอายุประมาณ40ปีครับผมค่ะส่วนที่บอกว่าครบเครื่องมันครบขนาดไหนครบยังไงตรวจอะไรบ้างคะครบเครื่องจะเป็นตัวอัปเกรดอย่างที่เรียนไปครับอัปเกรดขึ้นมาจากตัวที่ลุยเดี่ยวครับที่เพิ่มขึ้นมาครับก็คือเอนไซม์การทำงานของตับที่ชัดเจนมากขึ้นละเอียดมากขึ้นการทำงานของไตการตรวจปัสสาวะการตรวจต่อมไทรอยด์นะครับแล้วก็มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการอื่นครับอย่างเช่นมีการตรวจไฟโบรสแกนซึ่งเป็นการตรวจทางผื่นที่ตับหรือไขมันท้องตับค่ะสำหรับเพศชายจะมีการตรวจเสียงสะท้อนหัวใจหรือที่เรียกว่าเอ็กโคคาร์ดิโอแกรมหรือการวิ่งสายพานเพิ่มเติมขึ้นมาค่ะแล้วก็มีการคัดกรองเรื่องของมะเร็งต่อมลูกหมากส่วนเพศหญิงก็จะมีเรื่องของแมมโมแกรมแล้วก็การคัดกรองมะเร็งต่อมลูกเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยครับและทั้งสองเพศจะมีอัลตราซาวด์ช่องท้องทั้งหมดร่วมด้วยครับผมชุดแสดงว่าชุดครบเครื่องเนี่ยผู้หญิงกับผู้ชายก็ยังตรวจไม่เหมือนกันอีกใช่ครับจะแยกย่อยตามเพศด้วยครับราคาเท่ากันไหมคะราคาเท่ากันครับราคาเท่ากันแต่ว่าชายกับหญิงอาจจะตรวจไม่เหมือนกันแยกไปตามเพศทีนี้ในส่วนของค่ะชุดแมนๆกับชุดซูเปอร์วูแมนชายกับหญิงเนี่ยรายละเอียดมันต่างกันยังไงคุณหมอ
ต่างกันประมาณนึงเลยครับเพราะว่าคุณเพศหญิงเนี่ยเราจะให้ความสำคัญกับเรื่องผิวพรรณกับความงามเป็นหลักด้วยถูกไหมครับนั้นก็จะมีการแอดออนเรื่องของสารชะลอวัยหรือที่เราเรียกว่าแอนตี้ออกซิแดนต์รวมไปถึงวิตามินร่วมด้วยครับซึ่งก็จะมีวิตามินทั้งหมด10ชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นวิตามิน A วิตามิน E วิตามิน C โคเอนไซม์ Q10 และอื่นๆเยอะเลยฮะค่ะมาถึงชุดท็อปค่ะจากค่ะครับอะไรนะคะซึ่งถ้าได้รับการตรวจแล้วเนี่ยปรากฏว่าวิตามินไม่เพียงพอเราก็จะมีแพ็กเกจต่อจากนั้นให้ครับไปบูสต์วิตามินต่อได้ทีนี้มาถึงชุดท็อปแล้วชุดจักรพรรดินี่ถือว่าเป็นท็อปเลยไหมคะถือว่าเป็นท็อปเลยครับเพราะว่าจะครับผมคือตรวจยังไงคะคือตรวจทุกอย่างตรวจละเอียดทุกอย่างหรือยังไงตรวจละเอียดแทบจะทุกอย่างครับโดยใช้อุปกรณ์เกือบทุกอย่างที่เรามีเลยครับก็จะเหมาะกับคนที่เป็นวัยทำงานอายุ45ปีขึ้นไปแล้วก็ค้นพบตัวเองว่ามีความเสี่ยงต่อเรื่องของโรคระบบประสาทและสมองโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมไปถึงพวกโรคกระดูกครับผมค่ะนะโดยรายละเอียดการตรวจครับก็จะมีการลงลึกเรื่องของวิตามินเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยนะครับมีการตรวจคัดกรองเรื่องของมะเร็งที่ละเอียดมากขึ้นนะครับและตัวไฮไลท์ครับก็คือมีการเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการตรวจของระบบประสาทและสมองครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ฮิปโปแคมปัสคือที่สมองคือตรวจไซส์ของสมองนะครับแล้วก็มีการสัมภาษณ์ประวัติโดยอายุรแพทย์ระบบประสาทนะครับค่ะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีการตรวจระดับสารไมโครนิวทรีเอนท์หรือว่าสารชะลอวัย16ชนิดเพิ่มเติมเข้ามาด้วยรวมไปถึงระดับฮอร์โมนเพศครับอือนี่คือชุดหลักๆที่มีอยู่ใช่ครับทีนี้ถ้าสมมติว่าแต่ละคนไปอย่างที่คุณหมอบอกว่าบางทีตรวจชุดหลักๆแล้วก็ต้องดูไลฟ์สไตล์อีกเพราะแต่ละคนอาจจะมีอะไรที่แตกต่างกันออกไปคุณลักษณะที่ต่างกันอาจจะต้องมีชุดเสริมเพิ่มเติมเรามีราคาพิเศษสำหรับชุดเสริมเพิ่มเติมลองยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยได้ไหมคะอย่างเช่นมีอะไรบ้างราคาพิเศษยังไงอะไรอย่างเงี้ยถ้าฮิตตอนนี้เลยครับก็จะมีตัวแพ็กเกจที่เป็นวัคซีนเพิ่มเติมขึ้นมาสำหรับคนที่คุยไปคุยมาแล้วมีความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องการติดเชื้อนะหรือว่าอยากจะได้วัคซีนเพิ่มเติมก็จะมีวัคซีนราคาพิเศษให้ในแต่ละตัวซึ่งลดราคาค่อนข้างเยอะเลยครับค่ะมีชุดเสริมเพิ่มเติมไหมคะอย่างเช่นสมมติว่านิตยาไปซื้อชุดตรวจสุขภาพ1ชุดแล้วก็มีคำให้มีการให้คำปรึกษาว่าคุณจะต้องเสริมเพิ่มเติมอะไรเรามีชุดแยกย่อยออกไปสำหรับการจะมาเพิ่มจากชุดหลักๆไหมคะมีอีกมากมายเลยครับจนเยอะมากๆยกตัวอย่างอย่างเช่นเรื่องของการคัดกรองชุดการตรวจสุขภาพเรื่องของโรคหัวใจและหลอดเลือดโดยเฉพาะครับก็จะมีเรื่องของการวัดความดันโลหิตสี่ระยะเรื่องของการตรวจสุขภาพหัวใจไม่ว่าจะเป็นเอ็กโคคาร์ดิโอแกรมการวิ่งสายผ่าก็คือมีรายละเอียดแยกย่อยไปแล้วแต่ละคนไปแต่ละโรคเลยครับที่เราคอนเซิร์นหรือว่าเป็นห่วงอย่างนี้บางทีเรานึกไม่ออกค่ะว่าเวลาเราจะซื้อสมมุติว่าเราตั้งใจจะซื้อชุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราอยากได้คำแนะนำว่าอย่างฉันเองเนี่ยควรจะเสริมด้วยชุดอะไรยังไงควรจะเข้าไปยังไงดีเข้าไปขอคำแนะนำยังไงดีสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ได้ครับ1719ตลอด24ชั่วโมงค่ะหรือว่า LINE @ Phuket Hospital นะครับมี @ตัวพีตัวใหญ่ด้วยครับค่ะก็ Facebook ครับที่Phuket Hospital นั่นเองก็จะสามารถปรึกษาได้เลยถูกต้องครับว่าจะมีชุดเสริมเพิ่มเติมอะไรยังไงบ้างใช่ครับใช่ไหมคะหลายคนอาจจะอยากรู้ว่าแล้วมันมีโปรอะไรพิเศษนอกจากนี้อีกไหมนอกจากชุดหลักๆแล้วก็มีเสริมมีความพิเศษอะไรเพิ่มเติมในช่วงของงานมหกรรมสุขภาพของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตอีกไหมคะสามารถโทรมาติดต่อสอบถามได้เลยครับเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ให้บริการเรื่องของทั้งราคาเรื่องของทั้งดีไซน์การออกแบบการตรวจให้ตลอด24ชั่วโมงนะครับค่ะของคุณหมอเองค่ะของคุณหมอเนี่ยหมอเป็นอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ครอบครัวนะคะในส่วนของด้านนี้เนี่ยมีความพิเศษอะไรในงานมหกรรมสุขภาพไหมคะสิ่งที่พิเศษเพิ่มเติมขึ้นมาครับก็คือเราเรียกว่าเป็นการดูแลแบบองค์รวมค่ะครับผมซึ่งมันเป็นขั้นตอนที่อยู่ลำดับก่อนในการตรวจรักษาโรคครับผม
สิ่งที่เป็นความสเปเชียลก็คือการขับเคลื่อนสุขภาพโดยที่เราจะเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังเป็นคนที่เดินไปพร้อมกันกับในแต่ละคนที่ต้องการที่จะดูแลสุขภาพครับค่ะคุณหมอแล้วสมมติว่าเราสนใจแล้วเราจะซื้อเราซื้อไว้แล้วเรียบร้อยซื้อแล้วแต่จะเลือกแต่ละคนนะคะแล้วก็มีชุดเสริมเพิ่มเติมอะไรยังไงเสร็จซื้อเรียบร้อยแล้ววิธีการเตรียมตัวที่จะต้องไปตรวจสุขภาพครับตรวจได้เลยไหมหรือต้องเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างคะในแต่ละอย่างมีอันไหนที่ต้องเตรียมตัวก่อนล่วงหน้าเยอะเป็นพิเศษยังไงอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยควรจะต้องเตรียมตัวก่อนครับแต่ว่าหลักการเบื้องต้นเลยครับก็คือต้องไว้แก่ใจว่าทำอย่างไรก็ได้ให้ร่างกายอยู่ในสภาพที่พร้อมที่สุดที่ดีที่สุดแล้วก็เป็นตัวของตัวเองมากที่สุดนะครับเช่นงดการดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย24ชั่วโมงก่อนจะมาตรวจนอนให้อิ่มเลยอย่างน้อยๆไม่ควรจะต่ำกว่า6ชั่วโมงค่ะแล้วก็การตรวจเลือดบางอย่างจำเป็นที่จะต้องอดอาหารด้วยครับก็ควรจะอดอาหารด้วยนะอย่างน้อย 8-12 ชั่วโมงแล้วแต่น้ำดื่มได้ไหมคะน้ำดื่มได้ไหมคะน้ำดื่มได้ไหมคะน้ำแต่อย่ามีบางอย่างเดี๋ยวดื่มเป็นลิตรเลยนะฮะคือจิบน้อยๆได้นิดหน่อยเพราะบางคนนึกว่าแบบนึกว่าน้ำก็ไม่ได้อาหารก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยกว่าจะไปถึงอะไรตรวจจิบได้ครับแต่ว่าเหตุผลที่ดื่มเข้าไปเป็นลิตรไม่ได้นี่ครับเพราะว่ามันจะไปรบกวนผลการตรวจได้ค่ะครับผมก็คือมีอื่นก็ยังมีอีกครับอย่างเช่นก่อนที่จะวัดความดันโลหิตนะก็ควรจะงดเครื่องดื่มคาเฟอีนอย่างน้อยสักครึ่งชั่วโมงเมื่อมาถึงบริเวณที่จะวัดความดันแล้วเนี่ยครับนั่งพักให้ดีๆก่อนที่จะวัดความดันครับรีแลกซ์สัก15นาทีนั่งในท่าที่เหมาะสมก็จะได้ตัวเลขความดันที่เป็นของเราจริงๆค่ะส่วนคุณสุภาพสตรีเวลาจะมาตรวจเนี่ยบางทีจะต้องเล็งช่วงวันให้เหมาะนิดนึงครับทำไมคะในช่วงที่กำลังจะมีประจำเดือนก่อนประจำเดือน7วันและหลังประจำเดือนหมดแล้ว7วันก็เป็นช่วงที่ไม่เหมาะในการตรวจมากเท่าไหร่อ๋อครับโอ้ยผู้หญิงก็ต้องวางแผนล่วงหน้าดีๆว่าจะไปตรวจวันไหนยังไงถูกไหมคะคิดว่าต้องวางแผนพอสมควรเลยครับค่ะมีเพิ่มเติมอีกไหมคะในส่วนของการเตรียมตัวการเลือกชุดแต่งกายการมาตรวจสุขภาพครับไม่ต้องแฟชั่นมากครับแต่งตัวสบายๆสามารถพับแขนเสื้อขึ้นได้กางเกงไม่รัดจนเกินไปพับแขนเสื้อขึ้นได้เพราะอะไรคุณหมอมันจะต้องเจาะเลือดด้วยครับอ๋อครับคือหาชุดที่มันสบายสบายสบายครับแล้วก็การใส่ชุดรัดรูปเกินไปก็จะทำให้เราไม่สบายแล้วก็จะทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นได้ด้วยนะฮะมีผู้ที่ถามว่าถ้าเขาฉีดวัคซีนมาหรือว่าคะฉีดวัคซีนไปแล้วคือมันต้องเว้นช่วงไหมในการไปตรวจสุขภาพหรือว่าไปตรวจได้เลยได้ครบแล้วหรือเปล่าครับครบครบแล้วเขาบอกเขาฉีดวัคซีนโควิดมาแล้วเรียบร้อยหมายถึงวัคซีนโควิดนะคะฉีดมาแล้วไปตรวจได้เลยไหมหรือต้องรออะไรเว้นระยะอะไรยังไงก่อนตรวจสุขภาพหรือเปล่าวัคซีนเนี่ยถ้าได้ครบแล้วถือว่าดีครับแต่ว่าอยากให้รอสักประมาณสัก 2-4 สัปดาห์หลังจากฉีดครบเรียบร้อยแล้วครับก็ได้มาตรวจสุขภาพได้ค่ะก็คือเตรียมตัวเหมือนอย่างที่คุณหมอบอกนะคะตามพักผ่อนอะไรให้เรียบร้อยมีเรื่องอื่นอีกไหมคะที่อยากจะแนะนำสำหรับผู้ที่จะเตรียมตัวไปตรวจสุขภาพไม่อยากจะให้มีความกลัวในการมาตรวจสุขภาพครับไม่อยากจะให้กลัวแล้วก็อีกอันนึงที่อยากจะแนะนำก็คือเตรียมคำถามจากบ้านมาด้วยครับว่าจะถามอะไรคุณหมอเพราะส่วนใหญ่กลับไปแล้วเนี่ยก็มักจะไป Google กันต่อแล้วก็เกิดปัญหาขึ้นได้เพราะฉะนั้นเตรียมคำถามมาให้ดีครับว่ากังวลอะไรอยากทราบอะไรก็มาถามได้เลยจะถามอะไรคุณหมอถามเลยตอนนั้นใช่คุณหมอส่วนใหญ่ที่เขาไม่กล้าหรือเขากลัวไม่กล้าไปตรวจสุขภาพเขากลัวอะไรมีตำราเขียนไว้ชัดเจนเขาว่าสิ่งที่เขากลัวว่าจะพบโรคซึ่งกลัวจะพบโรคใช่ครับโรคนั้นไม่ได้เกิดจากหมอนะฮะเกิดจากเขาเองแต่เขากลัวเรากลัวว่าไปเจอหมอแล้วเดี๋ยวกลายเป็นฉันจะต้องเป็นโรคนั้นโรคนี้แต่จริงๆแล้วเขาบอกเป็นเองใช่ครับกลายเป็นว่าฉันไม่รู้เสียดีกว่าโอ้ยแล้วมันยิ่งแย่ไหมอะคะอย่างนั้นถ้าไม่รู้แล้วก็ไม่ได้ป้องกันไม่ได้เตรียมอะไรเลยนั่นสิครับผมเกรงว่ามันจะแย่ได้นะครับแต่ว่าทัศนคติเนี่ยไม่ได้เป็นเฉพาะคนไทยครับคือเป็นกันทั้งโลก
ไม่ได้ผิดปกติอะไรครับเพียงแต่ว่าในไหนที่มีโอกาสที่จะได้คุยกันแล้วอยากจะชี้แจงอย่างนี้ละกันครับว่าการตรวจสุขภาพเนี่ยทีมบุคลากรทางการแพทย์นะครับเป็นเหมือนแผนที่เป็นเหมือนป้ายบอกทางข้างทางเวลาแต่ละท่านขับรถจะไปที่ไกลๆครับท่านอาจจะต้องแวะถามทางสักนิดนึงหรือเปล่าว่าท่านไปถูกทางหรือเปล่าหรือท่านขับต่อไปเรื่อยๆโดยที่ไม่รู้อะไรเลยไม่รู้มางานไปท่านอาจจะหลงผิดทิศผิดทางไปได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าท่านแวะถามทางซะหน่อยถามคนในพื้นที่คนที่รู้ว่าเส้นทางนี้ไปยังไงถูกแล้วผิดแล้วจะต้องยูเทิร์นข้างหน้าท่านก็จะได้รู้ครับว่าเส้นทางในการใช้ชีวิตของท่านในการขับรถของท่านถูกทางแล้วหรือท่านควรยูเทิร์นตอนนี้เลยค่ะครับก็คือคุณหมออยากจะบอกว่าไม่ต้องกลัวหรอกอย่างน้อยรู้ไว้ก่อนว่าเป็นอะไรร่างกายเราเป็นยังไงรู้ไว้ก่อนก็จะได้ระวังได้ถูกไปได้ถูกทางป้องกันได้ถูกทางแก้ไขได้ถูกทางใช่ครับช่วงสุดท้ายคุณหมออยากจะฝากอะไรคะเกี่ยวกับงานมาเนี่ยมากรรมสุขภาพโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตหรือฝากเกี่ยวกับเรื่องของหัวข้อเรานี่แหละนาทีนี้สุขภาพดีสำคัญที่สุดในช่วงโรคระบาดอย่างนี้แหละครับสุขภาพของเราได้สำคัญที่สุดแล้วก็นี่เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ช่วงวันเกิดโรงพยาบาลหลายๆชุดการตรวจสุขภาพนี้มีราคาถูกลดลงอยากจะเชิญชวนครับให้ตัวเองนะครับมาตรวจสุขภาพรวมไปถึงคนที่ท่านรักด้วยครับมาพร้อมๆกันจะได้รู้เรื่องของสุขภาพของแต่ละคนไปพร้อมๆกันเลยครับไม่ว่าจะตัวเราเองตัวของบุคคลในครอบครัวนะฮะค่ะคุณหมอย้ำอีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะว่าช่องทางในการที่จะติดต่อจะรู้รายละเอียดอยากจะรู้รายละเอียดหรือว่าอยากจะซื้อชุดตรวจสุขภาพหรือจะขอคำแนะนำปรึกษาเรื่องการชุดตรวจสุขภาพเนี่ยทางไหนได้บ้างอีกสักครั้งค่ะสามทางหลักๆนะครับเบอร์โทรศัพท์ครับ1719ติดต่อได้24ชั่วโมงครับลำดับที่สองคือ Line @นะครับมี @sign Phuket Hospital ตัว P ตัวใหญ่ครับแล้วก็ลำดับที่สามอีกอันหนึ่งก็คือ Facebook Fanpage ของโรงพยาบาลครับ Phuket Hospitalค่ะช่องทางเหล่านี้เข้าไปติดตามรายละเอียดแล้วก็โทรสอบถามได้ตลอดที่สำคัญคืองานนี้จะเกิดขึ้นภายในเดือนเดียวเท่านั้นที่คุณจะได้มีสิทธิ์ซื้อนะคะก็คือ15พฤษภาถึง15มิถุนายนนี้ใช่ไหมคะคุณหมอ15พฤษภาถึง15มิถุนายนนี้ครับโดยสามารถใช้สิทธิ์ได้ถึง31สิงหาคมปี64นี้เลยครับแล้วก็ใช้สิทธิ์ได้ถึง31โอ้ยสิ้นเดือนสิงหาคมงั้นรีบไปซื้อกันก่อนแล้วก็แนะนำว่าควรจะต้องซื้อแล้วรีบไปตรวจตั้งแต่เนิ่นๆก่อนดีกว่ามั้ยครับผมไม่แน่ใจช่วงท้ายๆคนจะเยอะมั้ยคุณหมอโดยส่วนใหญ่แล้วช่วงหลังๆจะเยอะครับเพราะฉะนั้นมาตั้งแต่เนิ่นๆดีกว่าครับค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณหมอการุณรามการุณอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ครอบครัวจากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตหมดเวลาของดร.ออนแอร์แล้วค่ะวันนี้ยาแล้วก็คุณหมอลาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ